นโยบายนั้นเนี่ยต้องไม่ใช่แค่ถูกใจประชาชนแต่เป็นนโยบายที่ถูกคิดค้นขึ้นมาด้วยความรอบคอบรัดกุมทำประโยชน์ที่แท้จริงให้กับประชาชนและประเทศชาติทำได้จริงและทำได้ต่อเนื่องทำแล้วไม่เป็นภาระกับประเทศชาติในทุกด้านจุดอ่อนนี่จุดอ่อนแบบอ่อนมากเลยเพราะว่าเป็นนโยบายที่ใช้หาเสียงก่อนที่จะมีการเลือกตั้งแล้วหลังเลือกตั้งเนี่ยก็ยังทำไม่ได้อันเนี้ยคิดว่าน่าจะเป็นเหรียญ2ด้านมากกว่ายังมีกลุ่มคนที่เห็นด้วยแล้วก็กลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ใช้งบประมาณค่อนข้างสูงไม่ต่ำกว่า500,000,000 บาทถูกมองว่าเป็นประชานิยมอัดฉีดเม็ดเงินเอาใจเกษตรกรมากเกินไปความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองในช่วงที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมคะถึงว่าเริ่มจะคึกคักมากยิ่งขึ้นหลายๆคนก็มีการดูแนวนโยบายต่างๆแล้วก็โดยเฉพาะนโยบายที่เกี่ยวข้องกับปากท้องของประชาชนนั่นก็คือนโยบายทางเศรษฐกิจความเคลื่อนไหวก็รุนแรงมากยิ่งขึ้นแหละคุณลลิตาคุณผู้ชมคะเพราะว่าที่ผ่านมาหลังจากที่มีนโยบายที่จะช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆแล้วเนี่ยหนึ่งในนโยบายที่ถูกหยิบยกมาใช้มากที่สุดเลยประชานิยมใช่ภาษาอังกฤษเรียกว่า populism ทำไมต้องใช้นโยบายนี้เพราะว่าแน่นอนว่าในช่วงหลังมานี้เศรษฐกิจในบ้านเราได้รับผลกระทบนะคะจากภาวะเศรษฐกิจโลกไหนจะเป็นเรื่องของสถานการณ์โควิดด้วยและเวลานี้เนี่ยนะคะค่าครองชีพแพงขึ้นราคาพลังงานแพงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็รอว่าถ้าหากว่ามีพรรคการเมืองไหนที่ออกนโยบายนะคะที่จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเขาดีขึ้นเนี่ยก็อาจจะได้รับคะแนนเสียงก็ได้ลองดูฐานถ้าหากสมมติว่าดูฐานจากโครงการต่างๆรัฐที่เพิ่งออกไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโครงการคนละครึ่งนะคะบ้านประชารัฐบัตรคนจนรวมๆกันแล้วเนี่ยประมาณ30ล้านกว่าคนที่ได้รับประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยคือฐานเสียงใหญ่ของการใช้ประชารัฐใช่ไหมของพรรคการเมืองถ้าหากสมมติว่าไปเอาคะแนนเหล่านี้มาได้30ล้านเสียงนี่ถือว่าเป็นฐานใหญ่เพราะฉะนั้นทุกพรรคก็เลยพยายามที่จะออกโครงการในลักษณะประชานิยมวันนี้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะมาดูก่อนแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลพรรคพลังประชารัฐคือสำเร็จไปแล้วแล้วก็ทำแล้วแล้วก็ทำอยู่แล้วก็ทำต่อเนื่องด้วยโครงการคนละครึ่งนะคะ อันนี้เฟส5เพิ่งเริ่มไปโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเพิ่งจะลงทะเบียนกันไปเมื่อวานก็บอกว่าโอ้โหเยอะมากเลยคุณลลิตาลงกันเยอะไม่ได้หมายความว่าดีนะคะนั่นหมายความว่าคนต้องการความช่วยเหลือมากขึ้นอย่างน้อยเนี่ยก็ยังมีนะคะแต่ว่ายังมีโครงการบ้านประชารัฐต่างๆ คืออันนี้เป็นโครงการที่พรรคพลังประชารัฐน่าจะใช้เป็นนโยบายหาเสียงแล้วก็ทำต่อเนื่องด้วยใช่คือเวลาไปลงพื้นที่เขาก็มองว่าอันเนี้ยนี่คือผลงานของพรรคพลังประชารัฐนะก็เรียกคะแนนได้แต่ว่าก็ยังมีจุดอ่อนจุดอ่อนนี่จุดอ่อนแบบอ่อนมากเลยคุณลลิตาเพราะว่าเป็นนโยบายที่ใช้หาเสียงก่อนที่จะมีการเลือกตั้งแล้วหลังเลือกตั้งเนี่ยก็ยังทำไม่ได้ค่ะมีอะไรบ้างสำหรับค่าแรงขั้นต่ำแต่เพิ่งจะขยับไปนะเพิ่งขยับไปแต่ก็ยังไม่ถึงจุดที่พลังประชารัฐเคยหาเสียงนะคะจริงๆแล้วอาจจะขยับเพราะว่าไม่อยากจะให้มีประเด็นเรื่องการชี้ไปจุดอ่อนว่าสุดท้ายนี่เรื่องของแรงงานก็ยังไม่ได้ขึ้นสุดท้ายขึ้นได้แต่ขึ้นไม่เท่านี้ตอนหาเสียงเลือกตั้งเขาบอกว่า400ถึง425บาทต่อวันถือว่าสูงมากนะคะนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการจบอาชีวะเงินเดือนเริ่มต้น 18,000 บาทจบปริญญาตรีเงินเดือนเริ่มต้น 20,000 บาทเป็นต้นนี่ของพรรคพลังประชารัฐใช่ค่ะอ่ะไปดูพรรคต่อไปนะคะคุณผู้ชมเพื่อไทยนะคะนี่ก็มีการเปิดตัวหัวหน้าครอบครัวพรรคเพื่อไทยแล้วก็ผู้นำในพรรคอีกหลายคนนะคะแล้วก็แน่นอนว่าคุณอุ๊งอิ๊งนะคะหัวหน้าครอบครัวพรรคเพื่อไทยเขาก็ประกาศเรื่องของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจภายใน1ปีเหมือนเขาจะเจาะเอากลุ่มคนรุ่นใหม่มากขึ้นถามว่าตรงจุดไหมอันนี้ให้บรรดาเซียนนักการเมืองเขาไปวิเคราะห์กันเอาเองวิเคราะห์กันเองแต่ว่าหลักๆที่มีการชูขึ้นมาเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจก็คือการมีส่วนร่วมแล้วก็กระจายอำนาจสู่ระดับประชาชนอันนี้ทำตั้งแต่ทักษิณสมัยก่อนแล้วคุณยิ่งรักด้วยนะคะมีเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะ1คนต่อ1ครอบครัวอันนี้ใช้เรื่องของการทำเทคโนโลยีระบบค้นหาศักยภาพของคนไทยเข้าไปดูซิว่า1ครอบครัวมีใครบ้างที่มีศักยภาพในเรื่องนี้ก็เอามาทำนะคะนอกจากนี้ยังมีการใช้ AI เพื่อการเกษตรอันนี้เอาเทคโนโลยีมาใช้นะวิเคราะห์สภาพดินฟ้าอากาศแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยต้องไปเรื่องของการทำตลาดกระจายแล้วก็จัดจำหน่ายสินค้าให้เร็วไม่ค้างสต็อกด้วยนี่คือสิ่งที่เขาชูยังไม่หมดค่ะยังมีอีกนะคะยังมีสำหรับเพื่อไทยยังมีอีกมีอีกนี่นะคะปรับเปลี่ยนภาครัฐและภาคเอกชนด้วยดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันนะคะก็เรื่องของการเข้าใช้บริการนะคะในส่วนของราชการนะคะเดิมจองคิวตีห้าหลังจากนี้จะต้องจองผ่านออนไลน์นัดเวลาไหนไปตอนนั้นอันนี้เนี่ยถูกใจนะใช่เขาคนที่ใช้ก็บอกว่าจริงๆแล้วโครงการรักษา30บาทรักษาทุกโรคก็เริ่มมาตั้งแต่สมัยคุณทักษิณค่ะซึ่งปัจจุบันนี้นะมันมีปัญหาคุณผู้ชมไปจองคิวตีห้า
และการใช้สิทธิ์เนี่ยถ้าหากจะใช้สิทธิ์แล้วไปรีเฟอร์ที่โรงพยาบาลใหญ่ๆเนี่ยจำเป็นที่จะต้องไปรีเฟอร์ทุกครั้งอ่ะคุณลลิตาคือต้องกลับไปที่คลินิกนั้นแล้วคลินิกอ่ะถึงจะทำใบจองแล้วส่งตัวมาที่โรงพยาบาลใหญ่ยุ่งยากซับซ้อนแล้วทำทุกครั้งซึ่งจริงๆแล้วตัวเองมีการใช้สิทธิ์อยู่แล้วก็บอกว่าจะเปลี่ยนวิธีใหม่นะคะไม่ต้องไปจองคิวตีห้าละก็จองผ่านออนไลน์ได้นอกจากนี้ข้อสุดท้ายเตรียมคนไทยเข้าสู่เมตาเวิร์สนี่ก็แน่นอนว่าทุกอย่างคือเป็นนโยบายเพื่ออนาคตทางนั้นเลยเรื่องขอเอาดิจิตอลเทคโนโลยีมาใช้แต่จุดอ่อนที่จะถูกโจมตีก็คือเรื่องของการจำนำข้าวถึงแม้ว่าผู้มีอำนาจขณะนั้นเนี่ยจะถูกตัดสินว่าไม่มีความผิดแต่รัฐมนตรีตอนนี้ก็ยังอยู่นะคะต้องรับโทษอยู่เพราะฉะนั้นนี่คือเป็นเรื่องใหญ่ที่อาจจะเป็นจุดอ่อนที่พรรคฝั่งตรงข้ามเนี่ยนำมาโจมตีได้นอกจากนี้ค่ะมาดูภูมิใจไทยนี่เขาบอกนะอะไรทำได้นโยบายอะไรมาเขาทำตามที่พูดพูดจริงทำจริงหรือจะใหญ่นะนโยบายพักหนี้นะคะทางภูมิใจไทยบอกว่าจะปลอดดอก3ปีรายละ1ล้านบาทรวมถึงเดิมนี่เป็นคือเป็นพักหนี้เกษตรกรตอนนี้เขาบอกว่าการพักหนี้เนี่ยไม่ใช่อยู่แค่เกษตรกรแล้วแต่ก็คือจะให้เท่ากันทุกระดับแต่ว่าจะต้องมีข้อกำหนดหรือว่าเงื่อนไขต่างๆไม่ได้บอกนะว่าพักแล้วจะไปเอาเงินตรงไหนมาชดเชยหรือว่าอะไรไม่มีนะคะนโยบายภาษีบ้านเกิดเมืองนอนนี่เขาบอกว่าภาษีที่เสียไปจะต้องคืนให้กับพื้นที่หรือภูมิลำเนาเนี่ย 30% ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นหัวใจสำคัญของเขาเลยการเพิ่มอสม.ใช่จาก 1,000 เป็น 1,500 นะคะแล้วก็จะเสนอขึ้นเป็น 2,000 บาทอีกด้วยกัญชาเสรีนี่ยังไปได้ต่อไหมอันเนี้ยคิดว่าน่าจะเป็นเหรียญ2ด้านมากกว่าใช่ยังมีกลุ่มคนที่เห็นด้วยแล้วก็กลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ก็จะได้กลุ่มอสม.เนี่ยแล้วก็กลุ่มคนสนับสนุนกัญชานะคะมาสนับสนุนภูมิใจไทยนะคะมาดูสำหรับประชาธิปัตย์ถึงแม้เพิ่งจะเปิดตัวประธานยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาไปใช่ไหมค่ะดร.เอใช่ไหมดร.เอก็เข้ามาบอกว่าจะเป็นอีกหนึ่งคนที่จะมาดูเรื่องของการศึกษาก้าวหน้ามีทีมงานอะไรของเขาด้วยแต่ว่าแน่นอนนะคะว่านโยบายหลักของประชาธิปัตย์ที่ผ่านมาแล้วก็ค่อนข้างประสบความสำเร็จตั้งแต่สมัยของคุณอภิสิทธิ์แล้วนะคะก็คือเรื่องของการประกันรายได้แล้วก็พืชผลทางการเกษตรต่างๆอันนี้เขาก็จะเอาพืชที่มักจะมีปัญหาราคาขึ้นลงอะค่ะเขาก็จะประกันรายได้ในส่วนนี้ข้าวมันสำปะหลังยางพาราปาล์มน้ำมันข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้วก็ยังมีนโยบายด้านสวัสดิการสังคมค่ะความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยเบี้ยคนพิการเด็กแรกเกิดนะคะแล้วก็เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุดูแลคนหลายกลุ่มนะคะตั้งแต่เด็กแรกเกิดยันคนแก่เลยแต่จุดอ่อนค่ะคือใช้งบประมาณค่อนข้างสูงนะคะไม่ต่ำกว่า500,000 ล้านบาทถูกมองว่าเป็นประชานิยมอัดฉีดเม็ดเงินเอาใจเกษตรกรมากเกินไปแต่ว่าเขาบอกว่าเหมือนเป็นการช่วยเหลือเฉพาะหน้าแต่ระยะยาวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ช่วยเหลือพวกเขาเท่าที่ควรมีอยู่ช่วงนึงที่ก่อนหน้ารัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเขาใช้วิธีการจำนำแต่ปรากฏว่าพอมาถึงช่วงที่คุณอภิสิทธิ์เนี่ยขึ้นดำรงตำแหน่งจากการจำนำก็เปลี่ยนเป็นเรื่องของการประกันราคาแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยงบส่วนนี้เนี่ยคือนำไปช่วยเหลือเกษตรกรก็ถูกมองว่าเป็นการใช้งบที่อาจจะเรียกว่าเป็นประชานิยมในอีกรูปแบบนึงเช่นเดียวกันมาดูสำหรับก้าวไกลนะคะสวัสดิการทั่วหน้านี่ยังคงเป็นปัญหาอยู่ในเรื่องของการกู้ยืมเงินกยศ.แต่เรียบร้อยไปละจบไปแล้วนะคะแต่เขามีจุดยืนชัดเจนเรื่องเกี่ยวกับสวัสดิการทั่วหน้าที่จะให้กับคนทุกกลุ่มเด็กเล็ก0-6 ปีนะคะได้ 1,200 นะคะเด็กโตเยาวชน 7-22 ได้ 800ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปผู้พิการได้ 3,000 ต่อเดือนแล้วก็ผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยเขาบอกว่าจะให้ค่าใช้จ่ายนะคะต่อคนต่อเดือนเนี่ยก็คือ 9,000 บาทด้วยต่อคนนะใช่ๆต่อคนต่อเดือนนะคะนอกจากนี้เนี่ยนะคะก็พูดถึงเรื่องของการตั้งกองทุนตรวจสอบข้อมูลการใช้ประโยชน์จากที่ดินแล้วก็เอกสารรับรองสิทธิ์ในที่ดินประมาณ 1,000 ล้านบาทขึ้นไปก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการพิจารณาคำร้องของรายการสัญชาติไทยให้หัวใจของเขาก็คือเรื่องของความเท่าเทียมความเท่าเทียมก้าวไกลนะคะแต่ก็ยังมีเรื่องของงบประมาณที่อาจจะถูกมองว่าเป็นเหมือนประชานิยมด้วยเช่นเดียวกันมาดูพรรคใหม่บ้างพรรคใหม่สร้างอนาคตไทยนะคะอันนี้ติดหัวเลยอ่ะอะไรคะติดแบบติดอยู่ในใจเลย5แก้5สร้างหรือเขาจะ5ซ่อม5สร้างเนี่ยนะคะรวมถึง2เร่งอันนี้คือเป็นสิ่งที่คุณอุตมะได้มาพูดคุยกับเราแล้วดิฉันจำแม่นเลยเพราะว่าจำง่ายอ่ะแสดงว่าประสบความสำเร็จนะคะไม่คนจำได้2 ใช่2เร่งเนี่ยชัดเจนค่ะเพราะว่าเพิ่งจะเปิดตัวไปหมาดๆก็คือมีการตั้งกองทุนทั้งหมด 300,000 ล้านขึ้นมาจะแบ่งเป็น2ก้อนด้วยกันนะคะคุณผู้ชมคะก้อนแรกคือ 100,000 ล้านเพื่อที่จะไปช่วยกับคนกลัวตัวเล็กตัวน้อยแล้วก็ SME ขณะเดียวกันอีก 200,000 ล้านเนี่ยก็คือจะไปเร่งในเรื่องของการวางพื้นฐานวางโครงสร้างต่างๆเพื่อการสร้างยุทธศาสตร์ของเศรษฐกิจไทยด้วยนะคะใช่ค่ะพักสุดท้ายพักนี่เลยของคุณหญิงไทยสร้างสุดารัตน์
ค่ะนะคะก็เขาก็มีกองทุนเหมือนกันนะตั้งกองทุนคล้ายๆกับสร้างอนาคตไทยเลยนะคะแต่เขาก็กระจายออกมาเป็น5ก้อนนะคะกองทุน SME กองทุนสตาร์ทอัพกองทุนวิสาหกิจชุมชนกองทุนธุรกิจท่องเที่ยวแล้วก็กองทุนเครดิตประชาชนให้เครดิตประชาชนนะคนละ 5,000 บาทมีบำนาญประชาชนคนละ 3,000 บาทต่อเดือนแต่จุดอ่อนคือจะเอางบประมาณมาจากไหนจริงๆแล้วไม่ใช่แค่พักนี้ว่าเป็นจุดอ่อนงบประมาณมาจากไหนหรอกทุกพักเลยทุกพักใช่ไหมคะควรจะต้องบอกด้วยเพราะว่าตอนนี้เราเป็นหนี้สูงที่สุดในประวัติศาสตร์หลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการเซ็นกู้เงินไปทั้งหมด2ฉบับ1ล้านล้านกับ5แสนล้านนะคะนี่เป็นภาพใหญ่ภาพรวมนะคะซึ่งตอนนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมคงจะได้เห็นในเรื่องของการโหมโรงการออกโครงการต่างๆการโปรโมทโครงการต่างๆแล้วก็รวมถึงวันนี้ด้วยนะคะในการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ลุงป้อมนั่งเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีดูที่จะเคาะอะไรออกมาเพิ่มเติมเห็นว่าจะมีนโยบายเรื่องของช่วยเรื่องของค่าอาหารกลางวันนักเรียนต่อหัวเพิ่มขึ้นนะคะใช่ค่ะ